ัตรอวยพรเนี่ยเขาไม่ได้อวยพรกันเฉพาะปีใหม่โอกาสสำคัญต่างๆเขาอวยพรไหมอวยพรเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่นักเรียนรู้จักคำอวยพรแค่ปีใหม่อย่างเดียวในโอกาสต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราเรียนอยู่กับเพื่อนเนี่ยมีวันหนึ่งเพื่อนเรียนจบได้รับปริญญาเราทำบัตรอวยพรเพื่อนได้ไหมคะได้ไหมได้หรือวันเกิดของเพื่อนเราอวยพรได้ไหมได้นะคะเพราะนั้นนักเรียนศึกษาไปแล้วเนี่ยนักเรียนเขียนคำอวยพรให้เป็นก็สามารถทำบัตรอวยพรให้เพื่อนเองได้สมัยนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้ใช้พิมพ์เอาใช่ไหมคะผ่านไหมเอ่ยในโอกาสไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่วันคล้ายวันเกิดจะบอกว่าวันเกิดเลยคงไม่ได้เพราะวันเกิดคนมีแค่วันเดียวผ่านมาแล้วย้อนกลับไปได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นต้องเรียกว่าวันคล้ายวันเกิดนะคะวันคล้ายวันเกิดเรื่องในบัตรอวยพรควรมีรายละเอียดไหมมีการเขียนข้อความต่างๆไหมมีนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนักเรียนเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมคะเคยเห็นเคยเขียนไหมเคยอ้าวน่าจะมีอะไรบ้างไหนบอกคุณครูสิคะควรจะมีอะไรบ้างในบัตรอวยพรในบัตรอวยพรควรจะมีอะไรบ้างเขียนให้ใครมีคำอวยพรแน่นอนต้องมีก่อนจะเป็นคำอวยพรน่าจะเป็นอะไรโอกาสให้ใครน่าจะเป็นอะไรคะให้ใครทำให้ใครดูนี่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 คุณครูนันทรัตน์ให้ทำแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเขียนภาษาไทยด้วยได้ไหมได้ไม่ได้ได้ดูของใครเอ่ยเด็กหญิงกนกวรรณโตนารางนะคะโตนารางเขาเขียนว่าสวัสดีปีใหม่2555 Happy New Year 2012เห็นไหมต้องอ่านภาษาอังกฤษด้วยป่ะไม่ต้องแล้วดูของเขามีอะไรบ้างเขามีภาพเห็นไหมคะเขาทำเองส่งถึงคุณครูพัชรินทร์ภูชนะศรีชั้นประถมศึกษาปีที่คุณครูยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะจากเด็กหญิงกนกวรรณโตนารางเปิดไปดูด้านในเขาเขียนอะไรอาจจะมีเขียนผิดบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูแก้ไขให้ด้านในเขาวาดรูปอีกน่ารักมากเลยสุขสันต์วันปีใหม่ขอคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยคุ้มครองคุณครูของหนูขอให้คุณครูมีความสุขในวันปีใหม่นี้ขอให้คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแถมท้ายรูปหัวใจมาด้วยมีอะไรนะหนูรักเพื่อนๆทุกคนค่ะและคุณครูค่ะกลัวจะลืมมีและคุณครูตามท้ายมาอีกเนี่ยปิดท้ายมาอีกนะคะไม่แค่นี้มีต่ออีกต่ออีกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูต่อสถานที่ท่องเที่ยวสวัสดีปีใหม่จังหวัดอะไรทราบไหมดูนี่เลยมาจากใกล้ๆบ้านเรานี่เองเห็นไหมคะเขาสามารถเขียนคำอวยพรเป็นกลอนได้เป็นกลอนก็ได้นะคะมีทั้งกลอนมีทั้ง
ที่เป็นร้อยแก้วก็มีเป็นคำอวยพรที่เป็นร้อยแก้วก็มีนะคะอยากฟังกลอนไหมเขาบอกว่าสวัสดีปีใหม่ขอให้สุขหมดสิ้นทุกข์กายจิตมิผิดผันอายุมั่นขวัญยืน 40,000 วัน 40,000 เขียนผิดนะมีผิวพรรณผ่องนวลเย้ายวนชมจะให้ใครชมอีกแล้วเนี่ยจากเด็กหญิงสุภาพรวิเศษสิงห์โรงเรียนบ้านดอนทองหมู่ที่6ตำบลกำเนิดนพคุณอำเภอบางสะพานจังหวัดจังหวัดเดียวกับนักเรียนนั่นแหละนะคะประจวบคีรีขันธ์เห็นไหมคะแล้วก็มีเขียนเป็นร้อยแก้วมาก็มีสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณครูสบายดีไหมคะหนูขอให้คุณครูมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและขอให้คุณครูสอนภาษาไทยไปนานๆค่ะเห็นไหมคะนั่นแหละสามารถเขียนได้ไหมเขียนได้ตกแต่งเอาเองเขาเขียนว่าสวัสดีปีใหม่เห็นไหมด้านบนด้านหน้าก็เขียนว่าสวัสดีปีใหม่เห็นไหมคะใช้กระดาษแข็งตกแต่งเอาเองวาดภาพก็ได้หาดอกไม้มาติดก็ได้เรียนกับคุณครูเสาวนีไปแล้วใช่ไหมคะเรียนกับคุณครูเสาวนีไปแล้วเคยเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เคยเรียนไหมก็เคยเรียนนะคะนักเรียนประดิษฐ์ตกแต่งเป็นอยู่แล้วอ้าวมาดูของเราต่อนะคะมาดูของเราต่อนักเรียนเห็นไปแล้วเนี่ยของเพื่อนเขามีอะไรบ้างพอจะดูได้ไหมมีอะไรบ้างรายละเอียดต้องมีอะไรบ้างรายละเอียดโอ้โหข้ามไปเลยตกหายไปเลยเอามาด้วย 1. โอกาสที่เขียนบัตรอวยพรปรบมือดังๆให้สุธิดาด้วยหรือแพรพันธ์ที่ตอบโอกาสที่เขียนสุธิดานะคะสุธิดาครูได้ยินแล้วโอกาสที่เขียนบัตรอวยพรต้องมีแน่นอนไม่เช่นนั้นนักเรียนจะเขียนคำอวยพรถูกไหมไม่ถูกต้องรู้ก่อนว่าเขียนในโอกาสไหนยกตัวอย่างเช่นขณะนี้ที่นักเรียนจะเขียนในโอกาสไหนคะจะอวยพรวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมคะคำหรือข้อความที่อวยพรต้องมีไหมมีไม่มีมีชื่อผู้รับมีไหมคะมีชื่อผู้รับนี่อาจจะไว้ด้านบนได้ไหมได้แด่ใครล่ะแด่คุณครูแด่คุณครูถึงธีรยุทธเพื่อนรักใช่ไหมทิพย์ยาวิมลฟังไม่ทันแด่คุณครูก็แด่คุณครูไม่เกี่ยวกันกับธีรยุทธนี่เพื่อนใช่ไหมชื่อผู้รับก็คือคนที่เราจะอวยพรชื่อผู้อวยพรก็คือชื่อใครชื่อใครคะชื่อเราอาจจะเอาชื่อเล่นได้ไหมได้ในกรณีที่เราสนิทสนมกันหรือว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีถึงนิกแล้วก็อวยพรไปจากนกได้ไหมได้ก็เลือกใช้คำให้เหมาะสมกับบุคคลด้วยนะคะต้องมีอะไรอีกหมดหรือยังต้องมีอะไรคะมีโอกาสที่อวยพรแล้วอาจจะเป็นวันคล้ายวันเกิดขึ้นบ้านใหม่นี้อวยพรได้ไหมได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นครอบครัวใช่ไหมคะสร้างฐานะอวยพรได้ไหมได้มีของแถมด้วยยกตู้เย็นไปให้แล้วก็ติดอะไรให้ติดคำอวยพรไว้ขออยู่บ้านนี้ยังมีความสุขความเจริญร่ำรวยมั่งคั่งใช่ไหมมีอะไรอีกช่วยกันคิดเร็วมีอะไรคะมีโอกาสแล้วมีคำอวยพรแล้วชื่อผู้รับชื่อผู้อวยพรหมดหรือยังคำลงท้ายได้ไหมนักเรียนก็เขียนเพิ่มเติมเองนะคะไม่ต้องมีได้ไหม
ไม่ได้สำคัญอะไรสำคัญอยู่ที่คำอะไรสำคัญอยู่ที่ไหนสำคัญอยู่ที่คำอวยพรไปดูต่อหลักการทำและเขียนบัตรอวยพรและก็คำอวยพรนะคะเขียนคำอวยพรด้วยลายมือที่สวยงามหรือพิมพ์ได้ไหมคุณครูรวมกันหมดเลยนะคะทั้งทำบัตรอวยพรทั้งเขียนคำอวยพรเขียนคำอวยพรด้วยลายมือที่สวยงามหรือพิมพ์ได้ไหมคะได้ถ้าเรามีความสามารถในการพิมพ์มีคอมพิวเตอร์ที่บ้านสามารถพิมพ์ได้ก็พิมพ์สะดวกรวดเร็วใช่ไหมคะแต่ของคุณครูคุณครูขอร้องว่าให้เขียนเราเรียนภาษาไทยเนี่ยถ้าเราเอาแต่พิมพ์อย่างเดียวอีกหน่อยนักเรียนจะเขียนเป็นไหมคะไม่เป็นลืมเลยกล้ามเนื้อมือไม่ทำงานงออยู่อย่างเดียวเพราะว่าอะไรคลิกอย่างเดียวใช่ไหมกดอย่างเดียวจับปากกาไม่เป็นจับดินสอไม่ถูกอะไรอีกอะไรอีกคะใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสถ้านักเรียนจะเขียนคำอวยพรในบัตรอวยพรนั้นถึงผู้ใหญ่นักเรียนจะเขียนยังไงเขียนยังไงคะเราเป็นเด็กเขียนอวยพรผู้ใหญ่จริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขาไม่ถือว่าไม่มีอาวุโสถึงขนาดต้องอวยพรผู้ใหญ่แต่เราอยากอวยพรเราทำไงดีล่ะต้องทำไงคะมีไหมมีวิธีการไหมที่ให้ไม่ดูเป็นการไม่แสดงความเคารพผู้ใหญ่เหมือนกับตีเสมอใช่ไหมคะทำไงดีเขียนให้ถูกกาลเทศะเขียนให้เหมาะกับบุคคลและโอกาสถูกต้องแล้วแล้วมีอะไรอีกเวลาเราจะเขียนคำอวยพรเนี่ยขออวยพรให้คุณลุงมีความสุขอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใครนึกออกต้องทำยังไงการเขียนคำอวยพรหรือว่าบัตรอวยพรผู้ใหญ่เนี่ยทำไงคะขึ้นข้อ3ให้ก่อนให้นักเรียนคิดก่อนบัตรอวยพรเนี่ยควรมีสีอ่อนๆสุภาพด้วยคุณครูถามนักเรียนว่าถ้าเราจะเขียนคำอวยพรถึงผู้ใหญ่เนี่ยเราจะมีวิธีการเขียนยังไงให้ดูแล้วแสดงถึงความรักความเคารพความอ่อนน้อมเหมาะกับบุคคลทำไงดีคะขึ้นให้ดูเลยการเขียนบัตรอวยพรหรือคำอวยพรนะคะคุณครูรวมเลยนะอย่างงงนะถึงผู้ใหญ่เนี่ยควรเขียนคำอวยพรด้วยการอ้างถึงสิ่งที่ผู้รับหรือว่าผู้ใหญ่คนนั้นให้ความเคารพนับถือนะคะให้ความเคารพนับถือเช่นถ้านับถือศาสนาพุทธก็มักจะอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้านับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะพระสยามเทวาธิราชใช่ไหมผู้รับนับถืออะไรเราก็อ้างถึงสิ่งนั้นนะคะผ่านไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูจะฝากนักเรียนถ้าไม่ทันในชั่วโมงนี้ปีใหม่แล้วพอหมดวันนี้ไปเสาร์อาทิตย์ยังเป็นวันนี้วันที่30 31วันที่1ก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยังอยู่ในช่วงของปีใหม่ไหมนักเรียนกลับมาพบคุณครูหยุดไป4วันยังอยู่ในช่วงของปีใหม่ไหมคะอาจจะไม่ใช่วันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่เนี่ยเขาถือเอาวันที่เท่าไหร่จะบอกว่าวันที่31ก็ได้เขาก็นับ
ถอยหลังใช่ไหมคะที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะภาษาอังกฤษเขาดาวของนักเรียนนั่นแหละหรือว่าของคนทั่วไปที่เขาจะไปนับกันนัดกันไปนับที่ไหนเขานับเวลาเท่าไหร่24นาฬิกาใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มชี้ขีดใหม่เลขใหม่นับเป็นวันใหม่ใช่ไหมสิ้นสุด24นาฬิกาของวันที่31ใช่ไหมคะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นแหละวันเดียวแต่นอกเหนือจากนั้นก็เป็นวันปีใหม่ธรรมดาไม่ใช่วันขึ้นปีใหม่ผ่านไหมคะผ่านการเขียนบัตรอวยพรหรือคำอวยพรในที่นักเรียนจะเขียนนะคะบางคนบอกว่าไม่ยากเลยถ้าจะเขียน